หันมาหน่อยสิมองกล้องด้วยเสยผมหน่อยเสยผมเสยขึ้นแล้วก็มองกล้องหันมาอีกนิดนึงได้ไหมในทะเลไม่ใช่เกินไปหันมานี่หันหน้าตรงเข้ากล้องอ่ะจะเอาไงกันแน่เนี่ยอะไรล่ะครับให้ความร่วมมือหน่อยสิไม่อยากกลับบ้านหรือไงเสยผมแล้วก็มองกล้องด้วยเร็วคงเลยอ่ะหน้าตารูปหล่อขนาดเนี้ยโอ้ยมีเมียมีลูกชัวร์ว่าไหมใช่เฮ้ยเป็นเจนะบอกฮะทำไมอะไรอย่าพูดไม่จบเลยฮะโอ้ยช่วยกันเข็นสิน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยห้องนู้นอ่ะมันจะเก็บผ้าปูเลยจะใช้รูปไหนประกาศหาญาติให้คุณดีนะคุณอยากช่วยเลือกไหมคุณหมอยาคิดว่าผมควรกลับไปจริงเหรอครับทำไมคิดว่าไม่ควรกลับไปอ่ะถึงผมจะได้เจอญาติได้กลับบ้านไปแต่ผมก็ไม่รู้จักใครอยู่ดีแต่ในขณะที่ผมอยู่ที่นี่ผมเริ่มคุ้นเคยกับทุกคนแล้วทั้งแม่ดาวคุณลินลุงแขกหมึกนุ้ยป้าเฮียนปูม้าแล้วก็คุณฉันเข้าใจคุณนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจพวกเราด้วยพวกเราไม่ใช่คนในครอบครัวคุณเนี่ยยังไงคุณก็ต้องกลับไปผมจะใช้ชีวิตยังไงกับคนที่ผมไม่รู้จักเลยครับแต่ยังไงเขาก็คือญาติพี่น้องของคุณคุณอาจจะมีพ่อแม่ที่เป็นห่วงคุณมากแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออาจจะมีลูกมีเมียที่รอคุณอยู่ที่บ้านก็ได้ครับผมไม่อยากกลับไปเลยครับคุณหมอยาครับผมฉันให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทะเลสักวันหนึ่งคุณก็ต้องไปจากที่นี่ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนคุณอย่าถ่วงเวลาเลยนะเออ